สวัสดีครับทุกคนในช่วงที่อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเพียงก็จะมาสอนนะครับทำเครื่องดื่มนะครับที่เอาไว้ดับกระหายนั่นก็คือน้ำแดงน้ำผึ้งโซดานั่นเองครับผมตัวนี้นะครับได้เรื่องความหวานแล้วก็ความสดชื่นด้วยนะครับโอเคครับส่วนประกอบของเราก็จะมีน้ำแดงน้ำผึ้งนะครับแล้วก็โซดากับอีกอย่างนึงนะครับก็คือน้ำแข็งโอเคครับเรามาเริ่มต้นการทำกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราใช้น้ำแดงนะครับก็สามารถใช้ได้หลายยี่ห้อนะครับมีทั้ง Hill Bubboy ทั้ง Tesco นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบรสชาติแบบเขาเรียกอะไรครับบ้านๆ นะครับก็คือจะต้องใช้เป็นแบบของ Hill Bubboy นะครับเพราะว่ารสชาติของ Hill Bubboy เนี่ยเขาตีตลาดมานานนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่เหมือนกับถูกลิ้นคนคือเราชินรสชาติเนี่ยครับไม่ได้ถูกลิ้นคนไทยนะแต่เรากิน Hill Bubboy จนเราชินรสชาติของ Hill Bubboy ครับโอเคนะครับก็ใส่ไป3ช้อนชานะครับจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำผึ้งไป2ช้อนชานะครับ2ช้อนชาตึ๊ดนะครับ1นะครับ2นะครับโอเคแล้วก็เทลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่โซดาเข้าไปนะครับโอเคเพียงก็ขอเปิดโซดาก่อนนะครับโอเคเห็นไหมครับปึ๊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 บขึ้นอย่างนี้นะครับใส่ไปประมาณขนาดนี้นะครับเพราะเราต้องเหลือพื้นที่ให้เราใส่น้ำแข็งด้วยนะครับก็จะใส่ประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับต้องคนแรงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งนะครับถ้าเกิดในน้ำเย็นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะละลายยากนะครับงั้นคุณต้องคนแรงๆนิดนึงนะครับปึ๊บแล้วก็คนประมาณสัก 1-2 นาทีครับโอเคครับนี่เราดูจนเห็นไหมครับน้ำผึ้งเนี่ยละลายไปหมดแล้วนะครับไม่มีน้ำผึ้งอยู่จากนั้นนะครับพื้นที่ที่เหลืออีกครึ่งแก้วนะครับเราทำอะไรครับใส่น้ำแข็งเข้าไปครับเพื่อเพิ่มความอร่อยนะครับเพราะเครื่องดื่มพวกนี้นะครับยิ่งกินเย็นๆยิ่งอร่อยนะครับโอเคใส่เข้าไปโอเคครับเอ๊ะนี่ใส่เข้าไปจนเต็มแก้วเลยนะครับโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับกับน้ำแดงน้ำผึ้งโซดานะครับสีสันก็จะสวยงามอย่างนี้ครับผมโอเคครับจากนั้นก็ชิมกันได้เลยสดชื่นครับตัวนี้สดชื่นและที่สำคัญนะครับรสชาติความหวานของตัวนี้มันยังมีรสชาติความหวานของน้ำผึ้งด้วยคือมันไม่ใช่แค่น้ำแดงครับมันจะมีน้ำแดงผสมน้ำผึ้งดังนั้นเวลาเรากินเข้าไปมีความหวานและรสชาติของน้ำผึ้งออกมาด้วยก็จะช่วยในเรื่องการดับกระหายได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงคนที่ชอบรสชาติของน้ำผึ้งเนี่ยก็เอาไปทำกินกันได้นะครับอร่อยแน่นอนนะครับกับสูตรนี้นะครับผมโอเคครับก็จบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับและใครกดแล้วก็ฝากไม่ใช่เลยต้องฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อนด้วยนะครับรวมถึงนะครับความรู้ในการชงเครื่องดื่มดีๆนะครับก็จะมีอยู่ใน YouTube ของพี่อั้นนะครับจะมีช่องเพลย์ลิสต์ที่ว่าสอนการชงเครื่องดื่มนะครับก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับว่าพี่อั้นชงอะไรไปแล้วบ้างแต่สำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย